นับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งที่เราอยากจะพูดนะคะก็แล้วก็หนูก็เข้าร่วมการประกวดยูแคนแดนด้วยก็อยากให้แฟนๆช่วยแชร์ช่วยอะไรเพราะว่าอยากจะร่วมตามความฝันด้วยแล้วก็เงินชิงเงินรางวัล1ล้านบาทด้วยค่ะหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมถึงเข้าร่วมจริงๆหนูก็มีตังค์ไว้จ่ายได้เลยหนูเหรอก็มีนะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะคือว่าไม่ได้มีแบบพอเหลืออะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็หาเรื่อยๆนะแต่ว่าสำหรับเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนที่เยอะสำหรับเราอยู่เหมือนกันนะคะก็คือมันเงินมันไม่ได้หาง่ายอ่ะคือเราก็อยากจะแบบว่าคือเราก็เต้นได้แล้วเราก็อยากจะเข้าประกวดอะไรเงี้ยเราอยากจะหาแนวทางการเต้นใหม่ๆให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็เลยเข้าร่วมประกวดยูแคนแดนค่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประกวดหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเป็นนักร้องห้ามประกวดเต้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราพอใจว่าเราอยากจะประกวดเราอยากจะทำอะไรค่ะ